สวัสดีครับคลิปนี้ชัยบางไทรจะเอามาพระมาตรวจสอบกับพี่ละออชูใจซึ่งห่างหายไปตัดช่องไม่นานนะครับก็เจอกันเป็นครั้งข่าวเจอกันตามงานแต่การตามงานนะครับออกคลิปบ้างไม่ออกคลิปบ้างครั้งสุดท้ายเจอกันที่บ้านพี่อาจารย์บำเพ็ญอาจารย์ละออครับนอกจากตรวจพระสมเด็จแล้วเหรียญก็ตรวจได้ตรวจได้หมดนะครับหลักเรื่องโลหะต่างๆหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมครับผมพวกเหรียญเจ้าสมเจ้าสัวอะไรตรวจได้หมดครับตรวจได้ทุกเหรียญครับผมหลักการตรวจเหรียญของพี่ละออยังไงครับผมหลักการตรวจเหรียญของผมผมก็จะดูว่าอันดับแรกเลยนะครับผมผมก็จะดูว่าเหรียญนั้นเนี่ยก๊อปมาหรือเปล่าถอดหรือแกะใช่คือมันจะมีเอกลักษณ์ของมันยังไงครับพี่ละออคำว่าก๊อปของผมเนี่ยก็คือว่าถอดแบบมาครับผมก็ปี้มาว่าไงครับครับผมทีนี้เหรียญจริงกับเหรียญที่ก๊อปมานะครับเส้นสายลายเส้นพื้นเหรียญ นะฮะแขนหน้าตรงหน้าตักอะไรมันไม่เหมือนกันครับมันต่างกันครับครับผมดูง่ายครับถ้าเราดูทุกวันนะดูบ่อยครับครับด้วยความเคยชินเราเห็นปุ๊บเราจะรู้ว่าพื้นของเหรียญกับพื้นขององค์พระต้องไม่สัมพันธ์กันถูกต้องครับถูกต้องสมมติว่าใบหน้าใบหน้าหรือส่วนที่ใหญ่ที่สุดอะของเหรียญเอาที่แขนที่ไหล่ก็ได้ดูง่ายๆครับครับผมดูเส้นสายลายเส้นตามไหล่ครับผมตามเข่าตามอะไรที่ดูง่ายๆนะครับผมแล้วก็ดูเส้นสายลายเส้นตามพื้นเหรียญกับพื้นเหรียญต้องไม่สัมพันธ์กันต้องไม่สัมพันธ์กันถ้าเส้นเข่าหรือเส้นไหล่นะไปแนวเดียวกับพื้นเหรียญนะอันนี้เหรียญถอดมาเหรียญถอดครับดูง่ายครับเขาบอกเป็นบล็อกขี้กากหรือยังไงบล็อกขี้กากมันคนละอย่างครับคนละอย่างดูง่ายครับครับคือถ้าเราดูทุกวันเนี่ยเราจะเกิดความเคยชินครับจริงๆแล้วดูด้วย 10x ก็รู้ครับจริงๆ 10x ดูรู้ครับแต่ถ้ากำลังขยายขนาดสูงหมูเลยอย่างแน่นอนเลยครับครับผมพี่ละออครับทุกวันนี้มีคนมาตรวจเหรียญเยอะไหมครับก็มีมาทุกวันแหละครับวันผมรับวันนึงเดี๋ยวนี้ไม่เกิน5รายเพราะว่าเนื่องจากเราเกรงกลัวโควิดด้วยอะไรด้วยครับผมเราก็จะรับวันนึงไม่เกิน5รายก็วันนี้ตั้งแต่เช้ามาก็มี3รายนะครับครับผม3รายผ่านไปแล้วมาจากจังหวัดพิจิตรมาจากจังหวัดสิงห์บุรีพี่ชัยมองนี่หน่อยมาจากชัยนาทครับครับผมวันนี้ก็รับ3รายส่วนใหญ่เอาพระเหรียญหรือพระสมเด็จมาตรวจหรือทุกอย่างมีทุกอย่างเลยครับหลากหลายครับผมมีทั้งหลวงพ่อเงินหลวงพ่อเดิมนะพระสมเด็จพวกเหรียญครับหลวงพ่อทวดปี97ได้มีหมดครับพี่ละออครับครับแพ้แล้วทำไมไม่รับซื้อครับหลายคนบอกว่าเอ้ยตัวแท้แล้วต้องรับซื้อไม่ใช่ครับยังไงครับคือผมเองผมไม่ได้รับซื้อพระนะครับเนื่องจากว่าพระผมเองผมก็มีเยอะครับมีเยอะอยู่แล้วนะแท้รับซื้อนี้ซื้อไม่ไหวโอ้ถ้าแท้รับซื้อนี่ผมว่าต้องมีเงินมาให้ผมจะประมาณ 2-300 ล้านต้องมีเป็นติดหรอครับผมโอเคพี่ชายวันนี้เอาพระอะไรมาตรวจครับก็มีหลากหลายมีเนื้อเงินเนื้อทองคำหรือว่าชุบกระไหลทองเพื่อจะมาดูเนื้อดูค่าพอเป็นแล้วหรือกล้าซื้อยังไงพี่ชายใช่ก็เราไปทุกที่ไงแล้วมันจะบอก FC หรือเพื่อนนะอย่าเชื่อเราให้ดูไปหลายที่เพราะแต่ละที่เขาก็เล่นไม่เหมือนกันแต่เรานี่ก็ศึกษาเราก็อิงทั้งเซียนโบราณเซียนเก่าเอามาผสมผสานเพื่อจะหาข้อมูลที่แท้จริงเอามาร่วมบางทีมีคอมเมนต์มาว่านะว่าเราเล่นสายนู้นสายนี้เหรอเราบอกไม่เล่นเราเล่นทุกสายนะนี่เพื่อเก็บข้อมูลคนดูพระแท้เก๊แท้เหมือนกันไหมถามจริงไม่เหมือนแต่จากประสบการณ์สองพระพี่หรอมากกว่าผมนะครับไม่เหมือนกันนะครับไม่เหมือนเราไม่ต้องสังเกตอะไรนะครับเราสังเกตเซียนที่ออกตามในยูทูบนะครับการที่เขาจะชี้แนะหรือการที่จะสอนคนในยูทูบอะไรเงี้ยนะสมมุติว่ามีอยู่5เซียนแต่ละเซียนก็ดูจุดตายไม่เหมือนกันครับไม่เหมือนกันลักษณะการเล่นเหมือนกันไหมเหรียญหน้าของเหรียญเล่นเหมือนกันไหมหน้าของเหรียญเล่นเหมือนกันไหมผมคิดว่าก็น่าจะ 80% เหมือนกันครับครับนี่นะครับดูแต่เหรียญเนี่ยนะที่บอกอะสร้างยากดูง่ายเพราะเราชินตาเราจับไปเรื่อยๆ 10x นี่ก็รู้ว่าอันไหนเหรียญเก๊ไหนเหรียญถอดเนี่ยเดี๋ยวนี้ผมแต่ก่อนนี่ผมดูด้วย 10x ไม่รู้พอเราศึกษาบ่อยๆแล้วดูบ่อยๆเดี๋ยวนี้ 10x ก็ดูรู้ครับใครอยากมานะครับก็ค่าดูเหรียญละ200นะครับไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองแท้ไม่จำเป็นครับพระแท้ไม่จำเป็นต้องมีใบรับรองครับคือ
อย่างผมเคยเอาใบรับรองที่ไปสิงคโปร์นะผมบอกว่าเนี่ยผมมีใบเซอร์นะใบเซอร์ใครก็เขียนได้ครับได้ทำได้สลับพระได้เอาพระออกเอาพระอื่นไปแทนแต่พอเอาใบเอ็กซเรย์ไปเขาบอกอย่างนี้ดีมากครับอย่างนี้ดีมากเฮ้ยพี่ลองอย่างกับอ่ะที่ใช้ได้เอ็กซเรย์เหรียญอะไรพี่ยังมาตรวจสอบสองด้านเหรอตอนนี้หลวงพ่ออะไรไม่รู้เพราะผมรู้ว่าเป็นของผมมันอยากจะรู้เนื้อว่ามีผสมอะไรบ้างก็เลยมาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์เรานี่อย่างเนี่ยเดี๋ยวให้เขาอธิบายเพราะว่าผมเองไม่รู้จักหน้าหลวงพ่อเลยแต่หลวงพ่อเนี่ยดังอยู่ที่ปากอะเนี่ยคู่เนี้ยเกินเนี่ยนี่เกินเต็มสูตรกับไม่เต็มสูตรอะไรที่เราอธิบายเนื้ออัปปากาไม่มีในบราเซสาระบบไม่มีถามต่างประเทศเขาก็ไม่รู้ไม่เรียกไม่เรียกร้านค้าก็ไม่รู้จริงๆเนื้อนี่เกินนะครับถ้าเราเคยดูพวกเหรียญคอยของอเมริกานะครับนั่นแหละคือเหรียญนี่เกินครับเหรียญนิกเกิลแท้ๆเขาชอบทำด้วยแร่นิกเกิลครับทีนี้พอเอานิกเกิลมาสร้างเนี่ยพระบางองค์หลวงพ่อนี่ชื่อหลวงพ่ออันนี้เขาเรียกว่ายันเก้ายอดยันเก้าเนี่ยเขาเรียกยันเก้าผมก็เรียกไม่ออกกันบางเวลาจะเรียกว่าหลวงพ่ออะไรเนาะเดี๋ยวครับติดอยู่ที่ป่าเนี่ยผมจำไม่ได้เพราะไม่ได้ลงอย่างแล้วก็นี่แล้วก็นานๆเจอครั้งหนึ่งหลวงพ่อเนี่ยไม่ค่อยได้เจอครับเพราะไม่ได้ลงไว้แต่ว่ามียันมีลายละเอียดของจากการตรวจสอบพี่เราเจออะไรบ้างในเหรียญนี้ในเหรียญนี้ก็มีนิกเกิล 61.9% ครับครับแล้วก็มีทองแดงอยู่ 31.56 ครับแล้วก็มีตับแสงโมลิบเดียมนิดหน่อยครับวาง 6% มีเงินไหมครับมีเงินไหมไม่มีเงินครับพี่เราทำไมนิกเกิลแท้นิกเกิลแท้ถ้าแน่นิกเกิลแท้ทำไมพี่เราตีว่าเหรียญนี้น่าจะแท้ส่วนมากคนที่ทำเก้มันจะเอานิกเกิลล้วนๆมาไม่ได้ครับเพราะว่านิกเกิลมันต้องหลอมมาจากแร่หรือจากนิกเกิลที่ไปสร้างอย่างอื่นแล้วเอามาหล่อครับอย่างพระสมเด็จองค์นี้ครับครับอันนี้เป็นแร่นิกเกิลเป็นแร่นิกเกิลครับองค์นี้ที่เนี่ยนะที่ประดับเพชรประดับพลอยเนี่ยนะเนี่ยครับพระสมเด็จองค์นี้เป็นแร่นิกเกิลล้วนๆ 100% ครับทำพี่ถึงกล้าเก็บหรอครับอันนี้ไม่ได้จัดจีนนะฮะไม่ใช่อันนี้เป็นด้านหลังเป็นสังฆโลกครับด้านหลังเป็นเซียนของคนจีนฮะครับเป็นฮกลกซิ่วเป็นเซียนแต่ละคนที่พี่กล้าเก็บเพราะเป็นเนื้อนิกเกิลเลยเนื้อนิกเกิล 100% ครับครับนี่นะครับที่ใครกล้าเก็บเพราะว่าเขาตรวจสอบมวลสารแล้วเจอตรวจสอบระดับธาตุเราก็ต้องตามหลักวิทยาศาสตร์อ่ะผสมประสานกันใช่เราต้องก็ต้องศึกษาทุกที่อ่ะผมก็ไปทุกที่ไงอันนี้ก็ใหม่ๆเข้ามาบ่อยทีนี้คนโบราณเขาไม่มีเครื่องตรวจนะมันสู้ยุคเราไม่ได้แต่ทำไมคนโบราณเขารู้ว่าแร่นี่คือแร่นิกเกิลเพราะอเมริกาก็เอาแร่นิกเกิลจากเอเชียเราเนี่ยไปสร้างเป็นเหรียญเขาเหรียญคอยด้วยเหรียญนิกเกิลครับผมอย่างเหรียญล้นเก้าพระปียมหาราชนี่ก็เนี่ยเงิน 95.5 อันนี้เงิน 100% ครับเราจะเห็นดูความงามของเงินไม่ว่าเงินหรือทองคำถ้า 95.52 เราถือว่าเป็น 100% เป็น 100% เป็นทองคำ 100% ครับเพราะผมมองว่านี่ของแท้เพราะว่าดูลายเส้นกระโดดมากระโดดไปเราดูแล้วไม่ใช่เหรียญถอดครับอ่ะเดี๋ยวพี่เราเอามาส่องให้ดูนิดหนึ่งเอามาขึ้นเครื่องตัวนี้ว่าไม่ใช่เหรียญถอดเป็นยังไงนะครับเราจะมาดูกับพี่เราออชูใจนะครับนี่ครับการดูเหรียญมีอยู่2อย่างเลยแกะกับถอดเกะกับแท้ไม่ใช่แกะกับถอดเนี่ยครับเราดูเส้นสายลายเส้นนะฮะเห็นไหมฮะอันนี้เส้นไปทางนี้นะครับทางนี้เห็นไหมฮะเส้นมันจะไม่ไปในแนวเดียวกันเหมือนเหรียญที่ถอดครับครับมันจะดูง่ายครับย้อนมาย้อนไปยิ่งถ้าขยายใหญ่อย่างเครื่องนี้แล้วยิ่งดูง่ายนะยิ่งมองชัดเจนนะครับนะอันนี้พื้นเหรียญนะครับเราดูพื้นเหรียญนะเห็นไหมฮะพื้นเหรียญลงแนวนี้นะครับแต่ถ้าเรามาดูที่ไม่ใช่พื้นเหรียญ นะครับดูตามคอปลอกเสื้อนะเห็นไหมฮะเส้นลักษณะการแกะจะไปตามพื้นที่ที่เอา
มันไม่เหมือนกันครับครับเพราะนั้นเหรียญที่ถอดมาจะเป็นไปในแนวเดียวกันทั้งหมดครับทั้งพื้นของเหรียญลักษณะของพื้นเหรียญทั้งหมดถูกต้องครับถูกต้องแต่บางกลุ่มเขาก็เล่นกันนะครับคุณก็ต้องคุณอยู่กลุ่มไหนคุณเล่นตามกลุ่มนั้นเลยนะครับแล้วความชัดเจนนะครับครับความชัดเจนหรือความคมของเส้นนะครับของเส้นเหรียญอย่างนี้ครับเหรียญที่ไม่ได้ถอดมาเนี่ยมันจะคมมากเลยครับเห็นไหมแต่ถ้าเหรียญถอดมานะมันจะมนมนดูง่ายครับมนแล้วเบิกมนแล้วก็จะเบิกครับนี่นะครับพื้นของเหรียญจะไม่พื้นของเหรียญกับตัวหนังสือคนละแนวกันนะครับครับแสดงว่าผมก็กำหนดนิยามมาถูกแล้วนิยามความถูกต้องกับแกะกับถอดนะครับความจริงเราอยากรู้เนื้อด้วยว่าผสมเนื้ออะไรบ้างครับเพราะว่าเดี๋ยวนี้มีในตลาดอ่ะมีทองคำเคมีทองคำแท้ปนกันมั่วไปหมดเพราะนั้นทำให้เพื่อนที่ไม่เคยเล่นเนี่ยก็จะเล่นยากแต่นี่ก็ค่อยศึกษาตามกันไปเรื่อยๆเดี๋ยวพี่เราดูตรงเส้นผมหน่อยก็จะไปในแนวเดียวกันนี่นะครับเส้นเกสาก็จะผิวไหวมีเนินสูงต่ำนี่นี่ขยายเส้นให้ดูนะครับครับเนี้ยเส้นเล็กนะเส้นใหญ่เห็นไหมมันจะพริ้วนะไม่เหมือนกันครับครับดูง่ายมากครับนะแล้วเรามาเทียบกับพื้นนะครับเทียบกับพื้นเหรียญนะครับเห็นไหมฮะพื้นเหรียญก็จะไปแนวหนึ่งนะฮะครับเห็นไหมฮะเส้นพระเกศาก็จะไปในแนวหนึ่งไม่เหมือนกันครับลักษณะการแกะครับมันจะไปคนละทางครับเราน่าจะมีเหรียญเกนะความจริงเนี่ยเหรียญนี่มีเหรียญเกเยอะผมไม่ได้เอามามีตาจะต้องดูมีตาอาจารย์เราดูที่หนวดก็ได้ดูที่ดวงตาดีกว่าดูที่หนวดเห็นไหมฮะเนี่ยสูงต่ำเส้นหนวดเส้นหนวดจะไปอย่างนี้นะครับพอดูตรงหน้าเห็นไหมเส้นหน้าจะไปอย่างนี้เห็นไหมฮะมันจะไม่เหมือนกันครับดูมีตานะครับที่สำคัญคือส่วนใหญ่จะมีดวงตาให้เห็นในตาดำนะครับเนี่ยจะมีเห็นเม็ดตาชัดเจนนะครับเม็ดตาเปลือกตานะจะมีชัดเจนนี่มีตาผ่านที่ใช้ผ่านใช้มาเยอะพอสมควรนะครับเหรียญที่สมบุกสมบันใช้มานานครับพี่เราด้านหลังเราดูอะไรได้ไหมด้านหลังดูได้ครับครับเส้นสายลายเส้นนะครับมันชัดเจนครับความชัดเจนมันจะต่างกันกับเหรียญทองนะฮะเห็นไหมโอเคเราดูเส้นกับพื้นเหรียญเห็นไหมฮะมันจะต่างกันเลยครับนะฮะแต่ถ้าเป็นเหรียญถอดเหมือนกันครับเหรียญถอดจะเหมือนกันโอเคครับอันนี้คือกล้องได้ไหมพี่เราอ๋อมีส่วนผสมบ้างอะไรบ้างครับเหรียญนี้เหรียญนี้ก็มีนี่3ตัวหลักครับ3ตัวหลักเลยครับก็มีซิลเวอร์มีเงิน 95.51 ครับ95.52% ครับมีก๊อปเปอร์มีทองแดงนิดหน่อย 3.98 แล้วก็มีสังกะสี 0.49 แต่พี่อันนี้แม่เหล็กดูดไม่ติดสูตรนี้ไม่ติดอันนี้ไม่ติดแล้วครับมันเป็นเงินแท้ๆครับคือถ้าแม่เหล็กดูดติดก็เก้แน่นอนคืออันนี้ใช้หลักแม่เหล็กทดสอบได้นะครับผมก็เคยบอกว่าถ้าเราไปตลาดเราเจออะไรที่ไม่แน่ใจนะเอาแม่เหล็กดูดติดก่อนถ้าแม่เหล็กดูดไม่ติดให้สงสัยว่าก่อนเป็นเงินถ้าดูดติดนะเหล็กชุบครับเดี๋ยวได้ดูก็ได้ไม่ติดแต่ถ้าแม่เหล็กดูดติดนะครับเขาทำให้ดูเหมือนเงินนะครับอันนี้ทฤษฎีแม่เหล็กยังใช้ได้อยู่นะครับใช้ได้อย่างในการตรวจสอบเหรียญเงินได้เป็นอย่างดีเลยนะครับไอพี่ชายทำไมกล้าซื้อเหรียญหรือเป็นเริ่มเป็นแล้วก็เรามีของแท้มาเทียบเห็นไหมครับเส้นจะคมเฉียบเลยเห็นไหมครับซึ่งของเหรียญถอดทำไม่ได้ครับทำไม่ได้
มันถอดไม่ติดหรือมันเขาบอกว่าใช้เทคโนโลยีในการถอดหรือถอดไม่ได้ผมก็ดูมาเยอะนะเหรียญที่ถอดมันสามารถจะทำเส้นที่คมๆไม่ได้ทำไม่ได้หรอกเส้นพระเช่นพระรอดลำพูนอย่างเงี้ยที่ถอดแบบมานะทำไม่ได้ครับแต่คนโบราณทำได้ยังไงครับมันเล็กยิ่งกว่าเส้นผมอีกนี่เหมือนกันครับเส้นเล็กมากนะฮะเล็กมากๆนี่ขยายใหญ่แล้วยังเลี้ยงได้ขนาดนี้ครับนะดูเส้นเลยชัดเจนมากนะแล้วดูร่องรอยใช่ไหมมันจะต่างกันแล้วก็เราดูนี่พื้นนะครับกับเส้นที่แกะครับมันไม่เหมือนกันนะครับถ้าเป็นเหรียญถอดเนี่ยมันจะเหมือนกันหมดนะฮะลายของพื้นนี่นะครับถ้าใครอยากสงสัยเรื่องเหรียญมาคุยกับพี่ละออชูใจได้นะครับก็มาเรียนรู้กันได้มาแลกเปลี่ยนความคิดเห็นกันได้ครับแต่เท่าที่ผมศึกษามาเราก็จะดูความชัดเจนได้ระหว่างเหรียญถอดนะถ้าเรามี2เหรียญอย่างหลวงปู่บุญวัดกำแก้วเลยนะครับเรามีเหรียญเก้แล้วก็เรามีเหรียญจริงแล้วก็มาเทียบกันนะมันยังไงก็สู้เหรียญจริงไม่ได้ดูทีเดียวก็รู้แล้วเดี๋ยวถ้าเราไม่มีความรู้เรื่องเหรียญมา2เหรียญให้เอาเหรียญที่รายละเอียดเยอะไว้ก่อนครับผมดูเส้นครับดูเส้นที่คมๆไว้ก่อนครับถ้ามา2เหรียญพร้อมกันให้เลือกอันไหนนะครับเอาที่มันชัดมันมีหลักการดูหลายๆอย่างครับแต่ละคนก็ชี้แนะไม่เหมือนกันครับแต่ผมเอาหลักการแบบที่เข้าใจง่ายๆหลักการผลิตเหรียญนะครับว่าการผลิตเหรียญดูว่าเทคโนโลยีวิธีการผลิตมันจะหลงเหลือร่องรอยอะไรอยู่บ้างเราดูเป็นแต่ว่าเนื้อเราไม่มีเครื่องวิเคราะห์ครับเราต้องมาถอดเครื่องวิเคราะห์ว่าเนื้อเนี่ยในนี้มีอะไรกี่เปอร์เซ็นต์ครับพอเรายิ่งรู้เนื้อด้วยยิ่งมีเป็นประโยชน์ใหญ่อย่างหลงเงินเนี่ยครับถ้าเราเทียบแล้วเราไม่แน่ใจว่าอันนี้เป็นหลงเงินแท้หรือไม่แท้ครับเราก็เอามาเข้าเครื่องดูดูธาตุดูส่วนผสมของเนื้อครับครับเรียบร้อยทุกรายเลยเดี๋ยวก่อนถ้าเป็นหลงพ่อเงินแท้จะมีส่วนผสมที่เยอะกว่าเยอะผิดปกติจำนวนธาตุเยอะกว่าครับแล้วผมก็เองผมก็มีสแตนดาร์ดอยู่ในแฟ้มครับผมหลงพ่อเงินนี้มีเกิน8มั้ยบางองค์ก็ถึง10 11 12ธาตุเหมือนกันแต่ถ้าเป็นยุคปัจจุบันนี้ไม่เกิน5ส่วนมากประมาณ3 4 5ไม่เกิน5ครับผมก็เขาก็เอาทองเหลืองมาเทเลยแต่ว่าถ้าเกิดผสมยุคโบราณเนี่ยเขาเอาหลายตัวมาผสมขันลงหินขันเงินต้นสร้อยเงินเข็มขัดเงินแหวนเงินผสมลงไปถ้าอ๋อกรณีหลวงพ่อเงินนี่ถ้าเจอส่วนผสมที่เยอะนี่สบายใจไว้ก่อนค่อนข้างสบายใจนะเหมือนไม่แต่ผมว่าในอนาคตนะหลวงพ่อไปในอนาคตถ้าทางคนที่มีหัวดีๆนะก็อาจจะทำได้แต่ว่าที่ทำไม่ได้คือความเก่าครับครับยังทำไม่ได้ก็แต่โลหะที่มันเอามาผสม 7-8 อย่างนี้ก็ยากเหมือนกันนะทุนหนายากครับยากนี่นะครับมาตรวจกับพี่ละออชูใจได้นะครับอ่ะองค์ไหนที่พี่ชัยเหมือนที่จะเป็นทองคำเอามาตรวจคือเหรียญอะไรเหรียญหอนี่เจ้าปลอเราสงสัยไงมันเงาผิดปกติก็เลยมาตรวจแล้วมันก็เลยไม่ใช่เป็นชุบอันนี้ที่ชุบเมื่อกี้นี่อ๋อนี่เป็นเหรียญจปลอครับเป็นเหรียญชุบนะครับผมเหรียญชุบเหรียญอะไรจปลอนะชุบทองคำก็เรียกเหรียญอะไรนะไม่แจ้งว่าเป็นเหรียญนิวัตหรือเปล่าแต่ว่าเป็นเหรียญชุบอันนี้เหรียญนี้ก็ถ้าเกิดแท้ก็แพงกว่าสมควรอันนี้ไม่ใช่เป็นทองวิทยาศาสตร์นะครับใช่ดังนั้นบอกเพื่อนๆว่าศึกษาไปหลายๆที่เราจะได้ประโยชน์แล้วเราก็ถ้าเราเข้าไปว่าไปต่อไปดราม่าหรือเข้าไปโดยที่ไปลบก่อนน่ะเราจะไม่พัฒนาเราจะไม่มีความรู้อะไรตั้งแง่ไว้ก่อนถ้าเราไปบวกก่อนเนี่ยเราจะได้ความรู้ไปเรื่อยๆเข้ามาดูกันทุกกลุ่มว่าครับว่าแต่ละกลุ่มเขาเล่นกันยังไงนะครับใช่บางกลุ่มไหนถอดไม่ใช่บางกลุ่มเล่นแกะคุณไปขายกลุ่มที่แกะบางไหนเขาเล่นถอดคุณไปขายกลุ่มที่ถอดเพราะเราจะเปิดฟังเสมอกับแนวคิดว่าเพราะเราก็ยังใหม่เพราะนี่เป็นเหรียญพระราชทานเราก็เลยนี่เหรียญเรียนแบบเหรียญถอดเรียนแบบเหรียญถอดหรือเรียนแบบเลยเราก็เลยมาศึกษาบางกลุ่มเล่นแบบนี้เป็นแท้นะอันนี้ก็ไม่แน่แต่นี้ก็คมมากอันนี้ลองขึ้น
แล้วขึ้นกล้องดูก็ได้เผื่อจะเป็นเงินไม่ใช่เงินชุบหรือไม่ใช่เหล็กชุบตอนนั้นก็ยังบอกว่าไม่เหล็กยังใช้ประโยชน์ได้วันนี้เรามาก็ได้ประโยชน์เยอะเพราะว่าเราเหรียญอันนี้ไม่ถอดครับอ่าไม่ถอดครับเพราะเราจะดูค่าขององค์ค่าแต่ละชิ้นละชิ้นอย่างหลวงพ่อทิมผมก็มีมาดูขึ้นกล้องเนี่ยหลวงพ่อทิมถ้าของเก๊เนี่ยในนี้จะถอดไม่ติดในเส้นคอในเส้นพญานาคเส้นคอของพญานาคถอดไม่ติดเจอมาหลายเหรียญแล้วแต่อันนี้ถอดติดไอ้แกะเหรียญนี่เหรียญแท้เหรียญแท้จะมาเช็คค่าว่าเงินกี่เปอร์เซ็นต์ครับจะมาดูว่าที่ท่านสร้างในยุคนั้นน่ะกี่เปอร์เซ็นต์ใช้เงินเท่าไหร่ใช่แล้วถ้าเกิดแล้วอันเนี้ยเป็น DNA ขององค์นี้ได้เป็นต้นแบบว่ารุ่นเนี้ยมีเนื้อเงินกี่เปอร์เซ็นต์กี่เปอร์เซ็นต์เราจึงเก็บไว้เป็นตัวอย่างเพราะบางองค์ชิ้นเดียวผมก็ไม่ได้ขายไม่ได้ปล่อยแต่ถ้ามีหลักเลย2ชิ้นไปผมก็จะปล่อยออกเพื่อเงินมาทำพิพิธภัณฑ์แต่นี่ก็ได้ประโยชน์อย่างหลวงพ่อพรมเนื้อละคังอะไรเงี้ยมันเช็ครู้หมดดูรู้หมดดูง่ายครับดูว่าเข้าเครื่องผสมคือที่เราดูกับพี่ละอชูใจหรือกล้องขยายกำลังสูงเนี่ยเราดับเบิลเช็คนะครับเช็ค2แบบเลยนะครับเช็คด้วยตาแล้วก็เช็คด้วยธาตุเช็คด้วยเครื่องเพื่อเราจะได้ประโยชน์เราก็จะมีความรู้เพิ่มขึ้นไปหลายที่นั้นอย่ามาบอกว่าเราเฮ้ยไปทำบุญไปสายนู้นทำไมไปสายนี้สายห้างก็เชื่อถือนะอย่างพระยุคเก่าๆ24กว่าที่ใช้ข้างเลื่อยข้างกระบอกเนี่ยเราก็ได้ความรู้จากเขาอันนั้นมันเป็นเทคโนโลยีการผลิตในยุคนั้นใช่ในยุคนั้นเราก็ได้ความรู้เขามาอันนั้นเราไม่ได้ไปสายห้างเราเรียนก็เทคโนโลยีการผลิตแบบนั้นมันถูกต้องอยู่แล้วเขาก็วางต้นแบบมาให้แล้วก็มาต่อยอดเพื่อเป็นประโยชน์ของเราที่เราจะสะสมให้มันถูกต้องต่อไปครับแต่เหรียญฉลุให้ระวังนิดนึงนะครับว่าเป็นเหรียญฉลุปั๊มฉลุหรือเลื่อยฉลุใช่มันก็มีแต่ไม่ค่อยศึกษาเพื่อนเดี๋ยวก็รู้ครับแต่อยากบอกว่าถ้าเราได้ของแท้สักองค์ต่อไปก็ง่ายเลยครับต่อไปก็จะง่ายมากถ้าเราได้ของแท้สักองค์นึงใช่ นั้นถ้าแท้สักองค์เราจะง่ายแล้วอย่างเงี้ยเราได้ของแท้ปุ๊บเราจะดูรู้เลยว่านั่นอันนี้เป็นกลิ่นเฉลิมพลเป็นกลิ่นเฉลิมพลครับนี่อันนี้เนื้อนวะมากกิ่งถ้าเป็นกิ่งน่าจะเป็นเนื้อนวะมากกว่ากิ่งเฉลิมพลอันนี้ตรวจได้ไหมพี่เราตรวจยากครับเพราะว่าความสูงใช่ห่างพลาสติกเยอะห่างพลาสติกเยอะนะครับแต่ว่าถ้าแถวนี้น่าจะพอได้ครับอยากจะรู้ว่าเป็นเนื้อนวะไหมแต่เมื่อไม่กี่วันก็มีคนเอามาตรวจครับครับเก๋เราจบคลิปนี้ก่อนคลิปนึงเดี๋ยวคลิปหน้าผมจะตรวจสมเด็จเดี๋ยวก่อนคลิปนี้เราจะตรวจอันนี้ก่อนเราจะมาเอาองค์ที่ขึ้นกล้องเนี่ยขยายดูคอหน่อยได้ดูเส้นที่ในคอครับนี่เรานี่ผมก็มีหลวงพ่อเดิมเนื้อเงินครับเฮ้ยเอาหลวงพ่อเงินแท้ป่ะพี่ชายเนื้อนี่ขึ้นพระหล่อดีจริงผมยังดูไม่เป็นยังดูไม่เก่งผมชอบเหรียญผมเลยศึกษาเหรียญทุกวันอันนี้ก็เลยเอามาดูค่าเนื้อในว่าส่วนผสมเนี่ยแท้ต้องแท้ถึงเนื้อในนะครับเราจะได้อธิบายถูกเราจะได้เก็บไปเป็น DNA ของพระองค์นั้นแล้วก็ไว้เป็นต้นแบบครับว่าพระแท้องค์เนี้ยมีค่ามวลสารเท่าไหร่เมื่อวันหนึ่งเพื่อนเข้าไปเช็คของเช็คตามเครื่องวิทยาศาสตร์ที่เขามีให้เช็คเนี่ยก็จะได้รู้ตรงกันเหมือนหลวงพ่อคูณเหมือนหลวงปู่ผางอะที่เราเช็คค่าได้ผมไม่ได้เอามาแต่นี้วันนี้เอาแต่เรื่องเงินมาโดยเฉพาะอันนี้เป็นอะไรเป็นเหรียญแท้เนื้อเป็นเนื้ออะไรเนื้อนิกเกิลเนื้อนิกเกิลนะครับที่คนมีคัพเปอร์มีทองแดงมีนิกเกิลมีเงินมีกระทั่งพาราเดียมโรเดียมมีหมดครับเนี่ยเพื่อนๆก็ว่างๆก็เชิญมาที่นี่เพราะว่ามาตรวจครับมาตรวจสอบกับพี่ละอ๋อได้ดับเบิลเช็คเลยนะครับผมเองตรวจว่าเงินนี่แท้แต่เราไม่รู้ว่าในเนื้อเงินเนี่ยมีผสมอะไรบ้างต้องมาเข้าเครื่องวิทยาศาสตร์จริงๆเพราะเราไม่มีเครื่องวิทยาศาสตร์เราก็มาหาความรู้เพิ่มครับแล้วเราก็จะเก็บไว้เป็นประวัติกับองค์นี้วันหน้าเราจะได้ประโยชน์อันนี้ถ้าเข้านี่น่าจะคมมากเลยเดี๋ยวสลับกันแหละสลับเอานี่ไปเช็คที่คออ่ะเหรียญเหรียญความคมความคมของเหรียญ
ที่ผมบอกว่าเส้นบนเส้นนะครับต้องมีนะครับเห็นไหมฮะนี่ครับนี่นะครับความคมของเหรียญถ้ามีเส้นบนเส้นอย่างนี้นะครับสบายใจได้นะครับเส้นนี้อยู่ล่างเส้นนี้อยู่บนอย่างนี้ครับผมแล้วจะเป็นมิติเงินครับจะดูง่ายถ้าอันนี้ 10x มองเห็นแต่ต้องหยีตาหน่อยแต่ถ้าไปกล้องกำลังขยายขนาดสูงเนี่ยนะครับเถียงกันได้นะครับนี่อันนี้ชัดเจนครับเอาเหรียญลงพระอาจารย์ทีมมาดูหน่อยพี่วันพี่ใหญ่จะเข้าได้ไหมนี่เราจะดูว่าเส้นคอพญานาคกับพี่ชายดูเพราะว่าเหรียญปองผมเจอหลายเหรียญไม่เจอไม่มีนี่นะครับพี่ชัยจะดูเส้นคอพญานาคนะครับในเส้นเหรียญปองในเก้ถอดไม่ติดจะถอดไม่ติดแต่เหรียญแท้ถอดติดอันนี้พระผ่านการใช้นะครับก็สึกมาบ้างแต่เครื่องนี้จะชัดกว่าให้สีชัดกว่าอันนี้เครื่องนี้เหมาะกับพับผมมากกว่าถูกต้องเพราะอันนี้เกี่ยวกับสำหรับขยายใกล้ๆแต่อันนี้สำหรับเหรียญนี่สำหรับขยายใกล้ๆเนี่ยอันนี้เราเป็นต้นแบบได้แหละเพราะในตลาดมีเยอะมากเหรียญเนี่ยเหรียญถ้าเด็กพ่อเราห้าจกรอนจุฬาลงกรณ์เนี่ยเมื่อเราเจอค่าหลวงปู่ทิมก็เหรียญแท้อันนี้แท้นี่เกล็ดพญานาคนะครับต้องแยกให้เห็นชัดนะครับเส้นสายลายเส้นชัดมากครับผมตรงที่เราเห็นนี่นะครับก็ลักษณะถ้าเป็นพระก็ไปดูที่เม็ดพระศกนะครับอันนี้เส้นเห็นชัดเจนนะครับว่ายังไม่ผสมกันนะครับพี่รอด้านหลังเป็นอะไรหลวงปู่ทิมด้านหลังเป็นยันอันนี้เป็นหลังยันอันนี้ครบหลวงปู่ทิมผมมีเงินมาหลายเหรียญที่เซียนเล่นหากันหลายแสนเนี่ยเหรียญนึงก็เลยมาดูค่าเพื่อจะเป็น DNA ไว้เป็นตัวอย่างเอาไว้ประกอบให้กับเพื่อนที่เขามาตรวจว่าความคมชัดของเหรียญเมื่อได้ความคมชัดได้เหรียญแท้แล้วเราทีนี้ก็มาดูค่าในเหรียญเหรียญเนี่ยเขาบอกว่าเครื่องวิสัยนี่มันดีเดี๋ยวก่อนนี่นะครับที่เราบอกว่าบนพื้นเหรียญกับพื้นเส้นเนี่ยคนละลายกันเนี่ยพื้นเหรียญนะนี่อาจจะพี่เราเอาตัวเลขเอาตัวหนังสือกับพื้นเหรียญมาครับเนี่ยนะครับมันคนละลายกันคนละแนวกันนะครับดูง่ายนี่นะครับลายขึ้นกับลายแกะนี่ลายขึ้นเหรียญเห็นไหมฮะลายจะขึ้นครับเป็นส่วนที่สูงสุดของแม่พิมพ์นะครับลายแกะจะไปอย่างนี้ครับเห็นไหมฮะจะมันจะไม่เหมือนกันจะตะปุ่มตะป่ำนะครับแล้วตัวหนังสือก็จะไม่เท่ากันนี่ทั้งเส้นเลยพื้นเหรียญจะเส้นจะเสียงไปอย่างนี้แต่พื้นตัวอักขระเห็นไหมฮะครับมันจะไม่เหมือนกันนะแต่ถ้าแกะนะจะไปในแนวเดียวกันหมดถ้าถอดถอดประกอบพิมพ์มาเลยครับครับจะไปในแนวเดียวกันหมดก็ได้ความรู้เยอะนี่นะครับเพื่อนก็ได้ความรู้ไปเยอะตอนจบคลิปก็ขอบคุณ FC ที่ติดตามครับถ้าสนใจมาตรวจสอบพระกับพี่ละออนะครับครับ0644241979แล้วก็063-259-2870 2879 2879นะครับครับครับก็เบอร์นี้เลยนะครับนี่พี่รอเปิดตรวจสอบยังไงครับทุกวันนี้กี่โมงผมเปิดทุกวันไม่มีหยุดครับก็ขอให้โทรมาบอกล่วงหน้า1วันบอกล่วงหน้า1วันครับเพราะเรารับวันนึงประมาณแค่5รายครับ5รายรายนึงเอามากี่เหรียญหรือของผมมาเต็มก็แล้วแต่ถ้าบางคนบอกว่าผมมีมา150นี่ก็รับรายเดียวก็ทั้งวันครับผมเคยมีคนมาตรวจเยอะๆมั้ยพี่รอมีมาจากชลบุรี3คนเกือบ300องค์เกือบ300องค์ครับองค์ละ200เนี่ยนะครับนี่นะครับแล้วทำไมพี่เราไม่ออกไปรับรอง
ือการออกใบรับรองให้ผมเองผมก็เคยสมัยก่อนนี้นะก็เคยนำพระจากบ้านเราเนี่ยไปสิงคโปร์แล้วผมก็บอกว่าเนี่ยพระผมมีใบเซอร์ด้วยอะไรด้วยเขาบอกว่าใบเซอร์เขียนใครเขียนก็ได้เขาบอกครับผมบอกว่าแท้ในองค์พระจบแล้วใช่นี่นะครับขอบคุณนะครับพี่วันชัยครับขอบคุณพี่ละอ่อชูใจครับสวัสดีครับสวัสดีครับ